าพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับในความทรงจำของประสงค์นิกรไทยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงจักรยานนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558ด้วยความรักความอบอุ่นยิ่งและอีกครั้งเมื่อพระองค์ทรงรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีนำขบวนประชาชนทุกเพศวัยทั่วโลกปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในกิจกรรมครั้งสำคัญ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558ก็ตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยด้วยความปลื้มปีติและเมื่อพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักขึ้นในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศก็มีประชาชนพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600,000 คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานการปั่นจักรยานเนื่องเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกทั้งยังให้ความเพลิดเพลินดังพระราชดำรัสว่าในวันนี้กีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับประโยชน์ต่อร่างกายและประโยชน์ต่อจิตใจโดยสร้างทักษะและเป็นกีฬาที่สร้างความสุขและเพิ่มความสุขสร้างความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นแจ่มใสด้วยการปั่นจักรยานกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักไม่เพียงทรงคำนึงถึงเรื่องสุขภาพพลานามัยของประชาชนยังทรงคำนึงถึงการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมอีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจรอีกด้วยทรงพระราชวินิจฉัยในการออกแบบเสื้อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานด้วยพระองค์เองเป็นเสื้อสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้าด้านหน้ามีข้อความไบเกอร์แล้วตราสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ภาพครอบครัวจักรยานและทรงลงพระบรมาภิไธยพร้อมวันเดือนปีครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานไบอุ่นไอรักภาพแห่งความประทับใจก็หวนคืนสู่หัวใจของประชาชนไทยอีกคราพระองค์ทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรวมทั้งประสงค์นิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120,000 คนรวมใจพักปั่นจักรยานบนเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรโดยขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนั้นผ่านสายน้ำและคูคลองต่างๆที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระราชดำริให้ขุดขึ้นเพื่อการคมนาคมและประกอบอาชีพตามเส้นทางริมน้ำตลอดจนโครงการการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเส้นทางสายสำคัญนี้ได้นำประชาชนที่โดยเสด็จพระราชดำเนินแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกรัชสมัยและเหนืออื่นใดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9ในพระราชดำริแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักไม่เพียงแสดงถึงความรักความผูกพันความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งหากยังสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วย